่คือบางส่วนของตัวอย่างสินค้าจากทั้งหมดมากกว่า300รายการส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้าอาหารและโอท็อปชุมชนโดยคาบสตูดิโอบริษัทรับออกแบบและสร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก่อนนำส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECถ้าเราเอาเรื่องของดีไซน์ไปใส่เนี่ยจะทำให้สินค้าเหล่านี้มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าซึ่งสามารถที่จะเอาไปวางจำหน่ายในเชลหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีๆเก๋ๆเนี่ยก็สามารถทำให้ต้องตาโดนใจกับผู้บริโภคหรือชาวต่างชาติที่จะพาสินค้าเหล่านี้ไปขายที่สากลได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับแนวคิดในการสร้างแบรนด์ให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักในหลากหลายประเทศคือการใช้โลโก้ของสินค้าและใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์เพื่อให้เป็นตัวสื่อสารความน่าสนใจของสินค้าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแบบนี้นอกจากจะช่วยทำรายได้สร้างชื่อสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ชุมชนของไทยได้ก้าวไกลไปข้างหน้าแล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าส่งออกของไทยได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีขึ้นในอนาคตการออกแบบสินค้าเกษตรและก็สินค้าชุมชนจำเป็นนะฮะที่ต้องมีดีไซน์เพื่อจะช่วยทำให้เขามีความสวยเสร็จแล้วความสวยเนี่ยจะทำให้สินค้าชุมชนเนี่ยสามารถไปพังอาจอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพวกร้านค้าที่สวยๆซูเปอร์มาร์เก็ตที่เก๋ๆทำให้สินค้าชุมชนเนี่ยกระจายส่งไปสู่สากลทวัชชัยสารแดงถ่ายภาพพัชพิชชาราชรินทร์ทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน